สวัสดีครับพบกับตะภูพาลุยพาธรรมนะครับวันนี้ตะภูจะมาอยู่ที่ไร่อ้อมใจนะครับป่าช้าหนองกลุ่มนะครับมาดูการปลูกป่าที่ประสบความสำเร็จอีกครั้งหนึ่งคือปลูกต้นตะเคียน3ปีเห็ดกอแดงเห็ดแดงออกเต็มเลยนะครับโดยที่ว่ามันไม่ต้องใช้เชื้ออะไรเลยมาดูความสำเร็จของเขาครับผมว่านี่ครับคือการที่การปลูกป่าแล้วมันประสบความสำเร็จได้เห็ดได้อาหารสร้างมีโควิดนะครับเรามีอาหารกินฝนตกก็มีธรรมชาติเลยมากมายครับผมดูครับผมโอ้โหเห็นว่านี่ครับต้นตะเคียน3ปีเนี่ยแล้วดูดิว่าเห็ดเกิดแล้วมาดูนู่นนู่นนู่นนี่ครับนี่ทอยครับสวัสดีครับพี่นี่ครับพี่ปูนะครับเจ้าของไร่อ้อมใจป่าช้าของกลุ่มแล้วพี่อ้อมใจค่ะนี่เราต้นอะไรพี่ต้นตะเคียนกี่ปูกี่ปีเห็ดเกิด3ปีเราได้ลงเชื้อไหมไม่ได้ลงโอ้ท่านผู้ชมดูนี่เป็นอะไรอีกสุดยอดดูนี่ดูนี่อ่ะพี่ชี้ดูนะนี่ครับนี่โอ้โหดูนี่ไม่ได้ปลูกไว้นะคือแค่นำต้นตะเคียนมาปลูกไว้ในป่าครับในไร่นี่ครับนี่คือเห็ดกอแดงเห็ดแดงนะครับออกกันโอ้โหมหาศาลเลยครับยาวตลอดแนวไปเลยผมก็ปลูกไว้อย่างนานนะประมาณ4ปียังไม่มีเห็ดเกิดนะลงเชื้อนะนี่ดูนู่นเห็นไหมโอ้โหนี่ครับปลูกป่าสร้างอาหารดูโอ้โหดูเห็นไหมโอ้ดูนี่ต้นตะเคียนโอ้ยแดงโอ้ดูเห็นไหมเห็นไหมนี่ดูโอ้เราไม่ใส่เชื้ออะไรเลยใช่ไหมครับโอ้ดูนี่ครับนี่เห็ดแดงครับโอ้ดูโอ้โหสุดยอดเลยโอ้สุดยอดเลยดูนี่ครับโอ้นี่แค่ปลูกตะเคียนไม่กี่ต้นนะพี่ดูโอ้โหดูนี่ครับปลูกป่าสร้างอาหารเจ็ดชั่วโคตรโอ้โหดูโอ้โหดูนี่นะครับโอ้โหนี่ครับตะภูได้สัมปทานไร่นี้แล้วเก็บเห็ดโอ้มันเป็นแข็งๆอืมนี่ครับนี่คือเห็ดกอแดงนะนี่คือการเรียกว่าอะไรนะปลูกป่าสร้างอาหารเห็นผลจริงนะครับประสบความสำเร็จนะครับเราป่านี้นะปลูกไปกี่ปีพี่3ปีครับโดยที่ไม่ได้ลงชื่อเห็ดแต่ว่าผมแนะนำเลยใครจะปลูกใครจะเอาเห็ดนะตะเคียนนี้แน่นอนฝ่านะตะเคียนนี้เห็ดเกิดแล้วครับ3ปีเกิดโดยธรรมชาติเลยปลูกลงไปมันเกิดเองนี่เห็นป่ะโหสุดยอดก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้มาก็ขอบคุณทั้ง2คนมากเลยครับพี่ครับที่ให้มาดูการปลูกป่าสร้างอาหาร7ชั่วโคตรเลยนะครับเนี่ยครับโดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกเลยมั้ยไม่ต้องไปบุกป่าธรรมชาติด้วยโดยเราสร้างป่าไว้กับตัวเราเองนะครับแล้วก็มีเห็ดให้กินผมแนะนำเลยครับต้นตะเคียนครับต้นตะเคียนตะเคียนสุดยอดนี่ดูจุ่มจุ่มเลยเห็นปะนี่ครับนี่ครับสุดยอดเลยโอเคครับไม่บายกันพี่จะฝากอะไรไว้ต้องฝากอะไรปะอันนี้เห็ดโชว์เห็ดหน่อยนี่ครับตื่นเต้นดีครับเพราะว่าไม่เคยเหมือนกันครับก็ไม่เคยเห็นนี่ก็คือต้นตะเคียนนะตะเคียนทองตะเคียนอะไรนะตะเคียนทองตะเคียนทองปลูกประมาณ3ปี2เดือนเห็ดเกิดแล้วครับนี่คือเป็นไร่ที่ประสบความสำเร็จที่ตะภูเห็นกับตาคือพี่ไม่ลงเชื้อเราก็มาถ่ายทำกันอยู่เรื่อยแต่ว่าต้นยางนามองแล้วมันยังเกิดสู้เห็ดสู้ต้นตะเคียนไม่ได้นะตะเคียนนี่ออกแบบโอ้โหเนี่ยเยอะมากได้กินโอเคนะครับไปละบ๊ายบายที่นี่ที่ไหนป่าช้าหนองกลุ่มครับอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่ตำบลอ่าวน้อยครับอำเภออะไรอำเภอเมืองครับจังหวัดอะไรครับผมประจวบครับเบอร์ติดต่อไลน์นี้0625525560มาเที่ยวได้ไหมมาได้ครับโอเคครับบ๊ายบาย